สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะพบกับดิฉันพัฒน์พิชาเมธกรเจริญค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนับว่าเป็นพื้นที่หนึ่งค่ะที่ประสบปัญหาภัยแล้งและก็เรื่องของการขาดแคลนน้ำมาโดยตลอดนะคะในการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรซึ่งแน่นอนค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรานะคะอย่างกรมพัฒนาที่ดินก็ได้เข้ามาดูแลในส่วนนี้แล้วก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะโดยหนึ่งในแนวทางในการแก้ไขนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากท่านสุทธิดลวงจันลาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินที่อุดรธานีนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นตรงนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องของสภาพทรัพยากรดินของพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะครับกราบสวัสดีครับจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดทั้งภูเขานะครับการที่ทําการเกษตรนะครับทั้งหมดประมาณ7ล้านไร่เศษนะครับในส่วนเรื่องเนื้อดินเนี่ยจะเกิดตามสภาพพื้นที่นะครับเช่นพื้นที่ดอนที่สูงและก็ที่ราบลุ่มนะครับแต่ละปัญหาของสถานที่ที่เกิดนั้นแตกต่างกันเช่นยกตัวอย่างทางที่สูงเนี่ยก็จะเป็นทางอําเภอน้ําโสมอําเภอนายูงและอำเภอบ้านผือพื้นที่ดังกล่าวนี้จะเป็นพื้นที่เกิดการชะล้างพังทลายครับเกิดการตะกอนดินไหลทับถมลำห้วยลงสู่ที่ต่ำทำให้ลำห้วยตื้นเขินครับประการที่2ดินบริเวณที่2ก็มีปัญหาก็คือดินทรายจัดครับดินบริเวณนี้จะมีค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแถวทางอำเภอวังสามหมออำเภอศรีธาตุที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วอำเภอในส่วนของอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภวาปีอำเภอโนนสะอาดครับจะเป็นดินค่อนข้างเป็นทรายแล้วเกิดการเป็นลุกขึ้นร้อนราดฝนตกลงมาก็เกิดการชะล้างพังทลายก็ทำให้ห้วยหนองตื้นเขินเช่นเดียวกันส่วนที่3ที่ผมจะนำเรียนในส่วนของทางอำเภอเพนอำเภอสร้างคอมนะครับทางอำเภอเพนอำเภอสร้างคอมเนี่ยแล้วก็อำเภอบันดุกบ้านดุงบางส่วนจะเป็นพื้นที่ดินตื้นนะครับมีลูกรังปะปนมากนะครับบริเวณดังกล่าวนั้นทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยเวลาการไถพรวนปลูกพืชจะทําให้ยากรากของพืชนี่อย่างลึกนี่ไม่มากนักทําให้ผลผลิตตกต่ำครับท่านครับตรงนี้ก็จะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดการพื้นที่นะครับประการที่3ประการที่4ครับท่านครับจังหวัดอุดรมีปัญหาในเรื่องของดินเค็มซึ่งจะเกิดอยู่แถวๆทางอําเภอหนองหานอำเภอกิ่งประจักษ์อำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอกู่แก้วนะครับบริเวณนี้เกิดสาเกลือขึ้นและบ้านดุงบางส่วนครับทุ่งฝนมีบางส่วนจะเกิดสาเกลือขึ้นครับทำเกิดให้เกิดปัญหาเป็นพิษต่อพืชทำให้พืชของเราไม่เจริญเติบโตแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับเราได้พูดคุยกับท่านผอ.ไปแล้วนะคะทีนี้เราอาจจะอยากเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะเรามีพี่น้องเกษตรกรทั้งสองท่านนะคะมานั่งอยู่ข้างๆเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะมาพูดคุยกันสักนิดนึงกับพื้นที่แน่นอนค่ะเป็นพี่น้องเกษตรกรต้องลงในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราประสบปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างคะในพื้นที่ที่เราเจออยู่ในทุกๆวันแต่ก่อนมันไม่มีน้ำเนาะปัญหามันน้ำมันไม่มีพอปลูกอะไรมันก็ตายมันแห้งคือปัญหาหลักๆคือน้ำเลยใช่ไหมคะน้ำไม่มีน้ำไม่มีขยันเท่าไหร่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าปลูกลงก็ตายปลูกลงก็ตายลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มมีการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดลตรงนี้เราเข้ามาปรับใช้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วเรามีแนวคิดที่มาที่ไปยังไงคะท่านรองนี่ครับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในเรื่องของงานของกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเองเนี่ยได้ดําเนินการตามนโยบายตรงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ําอย่างไรครับก็คือ1ประเด็นที่1ก็คือจะทํายังไงให้น้ําที่ฝนตกลงมาแล้วก็กักเก็บเพื่อจะให้ชุ่มชื้นในพื้นที่ทําการเกษตรก่อนนะครับประการที่2แล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทําวิธีกลเช่นการคันดินกั้นน้ํานะครับเพื่อจะให้รักษาความชื้นไว้อันที่3ก็คือใช้หญ้าแฝกนะครับของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราที่เรานําพระราชดำรัสของท่านแล้วเอามาปฏิบัตินะครับเป็นเรื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมาปฏิบัติตรงนี้ก็มีการกระจายตรงนี้เพื่อที่จะให้รักษาความชุ่มชื้นตรงนี้ไว้
แล้วก็ส่วนหนึ่งของสถานีพัฒนาที่ดินที่ทำนโยบายจากกรมพัฒนาที่ดินนำมาปฏิบัติที่เราเห็นผลก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรที่ดำเนินการขุดสระน้ำประจำไร่นานอกเขตชลประทานโดยที่ว่าบริเวณที่ห่างไกลจากที่ลุ่มก็สามารถที่จะเอาบ่อน้ำเนี่ยไปไว้ในที่ไร่ที่นาของเกษตรกรโดยตรงเลยนั่นคือเป็นซึ่งจะสอดรับไปกับณปัจจุบันนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันคนปัจจุบันนะครับก็ชื่อท่านดร.วิวัฒน์ สัลยกำธรนะครับประสานงานในเรื่องของการดำเนินนโยบายเนี่ยมันก็สอดรับกันพอดีว่าท่านก็เล็งได้เห็นน้ำยิ่งพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับก็คือหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำนะครับหากไม่มีน้ำคนหากไม่มีน้ำเนี่ยก็คนอยู่ไม่ได้ครับก็เลยเกิดกระบวนการหนองนาโมเดลณแห่งนี้ขึ้นโดยท่านดร.วิวัฒน์ สัลยกำธรได้นำมาลงมาสู่พื้นที่เกษตรกรของท่านแสวงนะครับตรงนี้ก็พัฒนาที่ดินก็มาต่อยอดเติมเต็มตรงนี้ครับว่าเอาบ่อน้ำประจำไร่นาเข้ามาผนวกเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นของน้ำเพิ่มมากขึ้นถ้าอย่างนั้นมาพูดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับทางด้านของพี่น้องเกษตรกรบ้างดีกว่ากับโคกหนองนาโมเดลเมื่อเราได้รับเอาตรงนี้มาปรับมาทำเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะว่าปี58ไปอบรมพออบรมมาเราก็มาทำน้ำเดี๋ยวนี้ก็เยอะเพราะว่าแต่ก่อนมันเยอะอยู่แต่เราไม่เก็บเดี๋ยวนี้เราเก็บน้ำก็เหลืออยู่เยอะเดือนมีนาเมษาเหลืออยู่2เมตรครึ่งน้ำมันเยอะมากใช้ไม่หมดครับน้ำเนี่ยคือแต่ก่อนเดิมเนี่ยน้ำมันพอมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราเหมือนเราไม่ได้มีวิธีการในการจัดเก็บเขาเอาไว้น้ำมันก็เลยไม่พอในช่วงหน้าแล้งในทุกๆครั้งแต่ตอนนี้พอมันมีโคกหนองนาโมเดลขึ้นมาละมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะมีน้ำเอาไว้ใช้ในยามที่มันอยู่ในช่วงหน้าแล้งได้ใช่ไหมครับกระบวนการในการทำโคกหนองนาโมเดลนี่มันยุ่งยากลำบากไหมคะหรือว่ามันก็ง่ายไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าไอเคยทำมาอยู่แล้วแต่เราไม่ทำพอเราทำจริงๆแล้วมันทำง่ายครับมันก็เห็นผลด้วยทำแค่ผ่านไปไม่ถึงปีเนี่ยพวกเนี้ยแป๊บเดียวเราก็เห็นแล้วครับมันเห็นทันตามันเห็นทันตาขึ้นรวดเร็วตอนนี้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อุดรธานีเราทำแบบนี้มากขึ้นเยอะเลยไหมคะมากขึ้นมากขึ้นครับกี่คนประมาณ100ครอบครัวนะครับอ๋อร้อยกว่าครอบครัวขอเข้าร่วมโครงการกระจายในเรื่องขององค์ความรู้ดังกล่าวนี้กระจายให้สู่พี่น้องเกษตรกรณปัจจุบันนี้อยู่บริเวณทางบ้านนางามบ้านนาเรียงตำบลตาทองและอำเภอศรีธาตุเนี่ยครับประมาณร้อยกว่าลายเนาะที่เข้าร่วมโครงการเนาะแล้วก็มีการเชื่อมโยงประสานกันกลับไปสู่ในเรื่องของอีกอำเภอหนึ่งตอนนี้ครับอำเภอที่โนนสะอาดก็เป็นเครือข่ายนะครับจะดำเนินการเร็วๆนี้ครับอ๋อแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนยังไงบ้างคะทางด้านของทางส่วนราชการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรเองนะครับได้นำโครงการแหล่งน้ำประจำไร่นาเนี่ยไปคุยพบปะพี่น้องเกษตรกรทำเวทีชาวบ้านว่าเราจะรวมน้ำรวมใจแล้วก็ส่วนหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรก็จะแบ่งปันคล้ายๆว่าพื้นที่ตัวเองนะครับแล้วก็จัดสรรส่วนหนึ่งที่มันเป็นแนวต่อเนื่องแนวต่อเนื่องในเรื่องของการที่จะทำบ่อน้ำเนี่ยนะครับแล้วเอาบ่อน้ำประจำไร่นาของเราเข้าไปให้เกษตรกรแล้วก็ปรึกษาหารือกันในกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ทำบ่อต่อเนื่องนะครับเหมือนกับที่จะของเหมือนกับนาเรียนของเรานะครับที่เพื่อจะให้เชื่อมโยงโดยมีแนวคิดว่าอย่างนี้ครับถ้าเกษตรกรรายนึงมีพื้นที่อยู่ประมาณ5ไร่หรือ7ไร่นะครับเปรียบเทียบว่าฝนตกลงมาใน5ไร่นั้นไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำบริเวณบ่อน้ำนี่เต็มได้ก็ให้ทางอีกเจ้าหนึ่งนะครับเพื่อจะรวมน้ำมาให้เหมือนเขาเรียกว่าหลังคารับน้ำมันจะกว้างขึ้นแล้วเขาก็จะไหลมาแล้วก็ไหลจากบ่อหนึ่งไปหาอีกบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งไปหาอีกบ่อหนึ่งจะช่วยทำให้น้ำนี่มีการเต็มเร็วมีบ่อน้ำมีน้ำเต็มตลอดจนเกิดการน้ำซับ
แต่ละบ่อเชื่อมโยงประสานกันร้อยเรียงกันไม่มีการขาดน้ำครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะกับเรื่องราวของโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอื่นๆหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีปัญหาเรื่องของภัยแล้งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.สุทธิดลวงจันลามากๆนะคะผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรารวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนะคะและทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ